ครับต่อไปนะเราทำจิตของเราให้มีความสงบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของจิตใจที่พวกเราได้มาสร้างเรื่องของบุญกุศลเพื่อจะพัฒนาจิตใจของตัวเรานั้นแหละให้ดีขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเรามีโอกาสได้มารู้กันมาทำวัดสวดมนต์เจริญสังฆทานสติธรรมานุสติและสังฆานุสติแม่ใจของเรามีความสงบเริ่มไปในคุณของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงค้นพบหลักความจริงที่จะทำใจของคนเรานั้นให้ได้รับความสงบสุขที่แท้จริงเพราะในสมัยก่อนก็มีผู้ที่จะหาความสุขหาความสงบของใจแต่ไม่มีผู้ใดเลยที่จะสามารถที่จะตรัสรู้โดยชอบได้แต่ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีโดยการเรียนภาวนาให้เป็นสมถะกรรมฐานเข้าสู่ในรูปฌานและอรูปฌานนั่นเช่นพระพุทธเจ้าศาสดาของเราได้บำเพ็ญบารมีและได้ไปศึกษากับอาจารย์สองจนสำเร็จในรูปฌานและรูปฌานแต่พระองค์ก็ได้พิจารณาเห็นว่าสมาธิธรรมมันเป็นฌานที่ปรากฏขึ้นที่พระองค์ทรงมีบารมีและก็ศึกษาลงได้ในความรวดเร็วยังไม่ใช่ทางที่จะบรรลุธรรมจึงพยายามส่องค้นคว้าหาความรู้และรู้เองมีการทรมานพระวรกายในรูปแบบต่างๆซึ่งสมัยนั้นก็นิยมเพราะมันปฏิบัติกันแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของเรานั้นแค่ของลงไปมากส่งของอัคยานาติงต้นแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นส่วนของวิจารณาถึงความพอดีที่ได้กลับมาสวยพระกัญญาหารอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติในตัวสุดท้ายโดยเจริญแรงนำการสติกรรมฐานเกิดฌานมาบุพเพนิวาสารสติแจ้งขึ้นมามีความรู้ในเรื่องของอดีตมีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งถึงระดับของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ละภพแต่ละชาติมันยาวนานเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอนักสงฆ์พบว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามกรรมมุญญากรรมมุตตายานเมื่อเนี้ยเปลี่ยนไปตามกรรมของแต่ละดวงจิตที่ได้สร้างสมองลงไว้อย่างชัดแจ้งนั่นในยามสุดท้ายจึงได้ทรงวิจารณาในเรื่องของอิทัปปัจจยตาคือธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราเกิดจากวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดสลายตนะหรือว่าอายตนะหกภายในหกภายนอกหกมากระทบกันเกิดผัสสะอาสานี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนามีสุขทุกข์อุเบกขาเวทนา
มีตัณหามีแล้วก็จะมีตัณหาเกิดขึ้นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือเรานี่คือของเราอุปาทานเกิดขึ้นก็เกิดพบเพราะว่าคือพบกามพบรูปพบอรูปพบแต่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์นะก็เกิดในกามพบมีแต่พบมนุษย์พบเทวดาแล้วก็ลงไปสู่ในเราไปยังภูมิสี่ถ้าเราพึ่งปฏิบัติโดยการรูปรูปนั้นเป็นอารมณ์จนจิตสงบทำให้กิเลสนั้นทางกายออกจากจิตได้ชั่วคราวควบคุมกิเลสไม่ได้จิตสงบได้ฌานจิตก็อยู่ในรูปประพบคือรูปฌานนั่นเองแต่เมื่อรูปฌานนี้เมื่อมีรูปอยู่นั้นยังไม่ใช่ความสุขแค่ละเอียดจึงเอานามนี้มาเป็นอารมณ์จิตก็สำเร็จได้แล้วก็สู่รูปฌานก็เป็นรูปประพบนี่ของข้าวโพดหรือพบทั้งสามก็มีประธานในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ก็เป็นการของพบมีประธานมีอุปทานในรูปจนจิตสงบได้ก็เป็นรูปของพบมีอุปทานในนามเป็นอารมณ์อันละเอียดก็ยังอยู่ในรูปของพบอยู่เมื่อมีพบแล้วก็จะมีชาติการเกิดขึ้นมาชาติเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีโศกมีเทวทุกข์ภูมิอนันตปัญญาเกิดขึ้นแต่เมื่อเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มาต้องการความแก่ความเจ็บหรือความตายซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าของเราก็เป็นบรมบริษัทจริงพยายามศึกษาค้นคว้าเพราะธรรมทั้งหลายมีเป็นของคู่กันมีมืดก็มีสว่างมีเย็นร้อนก็มีเย็นมีกลางวันก็มีกลางคืนมีเกิดก็มีตายที่ไม่เกิดไม่ตายนี้ก็ไม่มีนั่นเป็นของคู่กันกับการเกิดการตายพระองค์ในสมควรพบในระดับความจริงเรียนตรัสรู้ในชอบแล้วนี่แล้วก็สอนพุทธบริษัทซึ่งพระเทศสอนตั้งแต่ปัญญาโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธเจ้าของเราจนถึงสุปัฏฐะซึ่งท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สุดท้ายแล้วก็สืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนี่คือผู้มั่นประชาก็ได้การประพฤติปฏิบัติในพระเทศสอนอบรมคณะสิทธิ์สมุทรมาเพื่อยังศรัทธาความเชื่อมาสาธาความเริ่มใสให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีงานพระป่าก็ดีกระถิ่นก็ดีมีประชาชนรวมกันพระเจ้าสองรวมกันหลวงปู่ชานั้นจึงให้ดีการเทศน์ในอบรมแม้เกิดปัญญาโดยอาศัยการที่พวกเรามีศรัทธาในเบื้องต้นที่จะมาทอดผ้ากฐินนี้แหละจึงได้มีโอกาสได้มาทำวัดสวดมนต์ได้มานั่งสมาธิภาวนาและมาฟังธรรมส่งเสริมให้เกิดปัญญาเพราะตามธรรมดาแล้วชาวพุทธของเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการสร้างความดีในการให้ทานเราจึงได้ทราบวัดสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ในพุทธศาสนาก็เป็นจำนวนมากเมื่อพวกเรามีศรัทธาความเชื่อความต้องใส่นี้เป็นเรื่องแรกในเรื่องต้นนั้นก็อาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเพราะมีความศรัทธานี้เป็นใหญ่มีพลังของศรัทธามากเมื่อพลังของศรัทธาจากหลายสายมารวมกันก็เป็นศรัทธาที่สำคัญ
ท่านเจตอันยังนำให้การมรรคศาสนาในทางวรรณวัตถุนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและยิ่งเป็นศรัทธาในการที่พวกเราจะมาพึ่งปฏิบัติเพราะศรัทธานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความตั้งใจตั้งใจในการสร้างคุณงามความดีตั้งใจในการละบาปตั้งใจในการระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นมาตั้งใจของเรานะที่จะอยู่ในเรื่องของบุญกุศลและพยายามรักษาบุญกุศลไว้แล้วก็มีความเพียรนั่นเองเรียกว่ามีความเพียรวิริยะคือความเพียรเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติมีความเพียรพยายามในการสร้างความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการในการให้ทานเมื่อเรามีกำลังทรัพย์ทำตามกำลังของเราไม่ให้เดือดร้อนเมื่อทรัพย์ที่เราได้ทำนั้นเป็นวัตถุภายนอกก็จะเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ภายในเมื่อทรัพย์ภายในนี้ของเรามันมีมากขึ้นมาแล้วเกิดปิติเกิดความสุขในการให้ทานเมื่ออานิสงส์ของการให้ทานเกิดขึ้นมาเราก็มีความสุขใจเมื่อเราสมาทานศีลไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเราก็ยิ่งมีความสุขใจมากขึ้นในการให้ทานก็ดีการที่เราได้มีศีลก็ดีเป็นหนทางที่จะให้ใจของเรามีความสงบนี่เรียกว่าเป็นบุญบุญที่เราได้ทำได้สะสมขึ้นไปอีกอานิสงส์แห่งทานศีลที่ได้ทำนะเกิดความสุขใจอิ่มใจก็เรียกว่าสวรรค์สักขะหรือสวรรค์นั้นใจของพวกเราที่ได้สร้างความดีกันมาเสมอนะเป็นใจที่จะมีความสุขเป็นใจที่พยายามที่จะมีความสงบของใจให้มากขึ้นซึ่งใจตรงนี้เมื่อเราได้ทราบคุณงามความดีแล้วใจจะผ่องใสแต่ในทางกลับกันนะกลับกันนั้นถ้าเรามัวแต่สะสมอารมณ์มาเป็นบาปการกระทำมาเป็นบาปทางกายวาจาก็ใจก็ยิ่งจะเศร้าหมองเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าเมื่อพวกเรานั้นนำพาคำสอนของสมเด็จพระชินวรนั้นมาให้ครูและมาปฏิบัติฝึกใจของเราที่เคยวุ่นวายหรือว่าเดือดร้อนไม่เคยสงบจะนั่งสมาธิภาวนา5นาที10นาทีก็นั่งไม่ได้มีแต่ความร้อนรุ่มในใจในหัวใจของเราก็อยู่ในนรกภูมิใจของเรานะมันมีแต่ความร้อนสัมผัสกับความร้อนก็เป็นนรกแต่ถ้าใจของเรามันเยือกเย็นขึ้นมามีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์ท่านนรกนี้หรือสวรรค์นี้ก็อยู่ที่ใจนี้เองว่าเราเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ามีความเพียรเป็นธรรมดาว่าใจเคยสะสมอารมณ์อันเป็นบาปเคยคิดเคยพูดเคยทำมันก็เป็นความเคยชินที่อยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะพูดอยากจะทำไปไม่อยู่ในศีลธรรมเมื่อไม่อยู่ในศีลธรรมนั้นก็มีแต่ความที่ว่าเป็นเรื่องความร้อนก็คือบาปนั่นเองแต่เมื่อเราพยายามเพียรบาปที่เกิดขึ้นก็พยายามละพยายามที่จะสร้างความดีเอาไว้เช่นว่าเรามีทรัพย์เราก็แบ่งปันนำมาทำบุญเป็นธรรมดาธรรมชาติว่าเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้เป็นของเราคนเดียวก็คือมีเราแล้วก็มีของของเราคือมีอุปทานอุปทานในโลกอุปทานในเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั่นเองโลกอุปทานในโลกคือร่างกายของตัวเรานี้เนี่ยเป็นโลกภายในอุปทานในโลกภายนอกว่ามีเรามีเขามีความยินดียินดีพอใจในทรัพย์
เสียสิ่งของทั้งหลายแล้วก็ทำทานไม่ได้มาทำบุญทำทานไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามีความเสียสละในการให้ทานถวายพระทานาถวายผ้าป่าถวายผ้ากฐินสร้างเสนาสนะเป็นวัดศาลากุฏิวิหารหรือที่ดินตลอดจนสร้างพระพุทธรูปอันเป็นองค์แทนของพระศาสดาที่เราจะได้กราบไหว้และรึกถึงพระคุณของพระองค์ตามความเป็นจริงว่าพระมหาตรงนาที่คุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ที่สุดอนิสุทธาที่ประมาณไม่ได้เราพยายามที่จะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแต่มนุษย์ตัวน้อยที่ส่งเสียงร้องในอากาศฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระองค์นั้นก็มีพระปัญญาหลักแหลมมากสามารถเอาชนะเกลียดให้เป็นสมุทเฉทปัญหาได้ไม่มีมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมองค์ใดที่จะสามารถตรัสรู้เองได้เลยมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ด้วยพระองค์เองและก็ทรงสอนแสดงธรรมให้เราสาวกทั้งหลายได้สำเร็จตามพระองค์ไปด้วยเราจะเริ่มการในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์หมดจดหมดจดจากเกลียดเครื่องเศร้าหมองในใจหมดจดจากวิชาตนาอุปทานที่ไม่นำมาเป็นพระอรหันต์มาเป็นผู้ไกลจากเกลียดนี่คือพระบริสุทธิ์ที่คุณมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างองค์พระปฏิมาการไหว้ท่านใดก็ระลึกไปในคุณทั้งสามของท่านจิตใจของเราก็เป็นบุญคือเกิดปิติเกิดความสุขใจเกิดความสงบของใจที่เคยวุ่นวายเดือดร้อนเราร้อนในกองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจิตใจของเราประมุ่งตรงไปสู่ความสงบร่มเย็นก็คือนิพพานเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้เราก็เริ่มต้นในการให้ทานมีการใส่บาตรเป็นประจำหรือทำบุญเป็นประจำเมื่อเรามีโอกาสเวลาเมื่อถึงโอกาสประการในวันหยุดเราก็มาสมาทานศีลมีศีล5หรือศีล8สักหนึ่งวันสั่งสมอบรมบารมีอย่างเช่นท่านอนาถาเป็นนักการเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารหรือนางสาขามหาบาสิกาพร้อมทั้งบริวารก็มีศีล5หรือศีลแรกศีลอุโบสถในวันพระพวกเรามาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็จะทำให้ใจของเราที่เคยมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดความสงบขึ้นมาทรัพย์สินสิ่งของที่หามาได้ถ้าเรามีแต่ความยึดเอาไว้หวงเอาไว้ในที่สุดถึงจะมีมากมายขนาดไหนเราก็เอาไปไม่ได้ก็จะต้องเอาไว้ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็จะต้องตายตายก็เป็นของโลกนี้ทั้งไม่ใช่เราเมื่อเราพยายามจะสร้างความดีมีการให้ทานเป็นประจำและก็รักษาศีลอยู่เสมอโดยดำรงจิตของตนนั้นให้มีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเมื่อเราพยายามฝึกปฏิบัติทำจิตของเรานั้นให้มีความรู้อยู่ในกายเวทนาจิตเพื่อทำจะมีสตินั่นเองสติก็แปลความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราจะทำสงครามเราก็จะต้องมีฐานที่มั่นและก็มีอุบายวิธีที่ฉลาดถึงจะสามารถรบเอาชนะข้าศึกศัตรูได้การประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อเรามีสติอันอยู่ในฐานของกายเวทนาจิตธรรมสติของเรามาอยู่ที่กายหรือเวทนาจิตธรรมนี้จึงเป็นฐานที่มั่นมาจิตตั้งลงในฐานที่มั่นนี้เราก็สามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูคือกิเลสในใจของเราได้อย่างเช่นก้อกายนี้เป็นต้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติรู้อยู่ในกายเพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าคนเรานั้นหลงอยู่ในกายนี้นั่นเองคือหลงตัวแล้วก็ลืมความตายหลงว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขา
มีทรัพย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นของเราเราหลงตัวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คิดพิจารณาว่าเราจะต้องตายเพราะคนเราถ้าเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่จะตายเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าจะต้องตายแน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจคำสอนขององค์พระสิทธวรแล้วพากันไม่ประมาทและพากันมาเพิ่มปฏิบัติเราก็จะตายก่อนตายถึงผู้ชาก็ได้พูดไปว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นกายที่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเราก็จะตายก่อนตายเห็นวัตถุทั้งหลายที่เราได้มานะมันเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นมันแตกสักก่อนที่มันจะแตกเรียกว่าเราก็เข้าใจความจริงเพราะว่าเราเห็นตัวของเราเห็นตัวของเราที่เนี่ยตัวว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเท่านี้เรียกว่าคนเห็นตนแต่ทุกวันนี้คนเราเห็นตนแต่เห็นว่าเป็นตัวตนนั้นเรียกว่าคนหลงตนหลงว่ามีตัวตนจริงๆในคนเรานั้นจังหวะหลงตัวนั้นมันจึงลืมความตายจึงไม่เห็นความจริงว่าคนเราเกิดมาก็แก่เจ็บตายไม่เห็นความจริงนะก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าพวกเราพากันมาประพฤติปฏิบัติโดยสติตั้งอยู่ในกายก้อนนี้เห็นเป็นก้อนธาตุสี่อีกก้อนดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นธาตุทั้งสี่แล้วก็พิจารณาลงไปว่ากายก้อนนี้ที่ว่าเป็นเราเนื้อของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราตั้งลงไปแล้วเราพิจารณาลงไปที่กายนี้ทั้งภายในภายนอกก็เห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุสี่มันรวมประชุมกันมาชั่วคราวในที่สุดแล้วมันก็จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาแต่ตามสมมติเกลียดว่าเราว่าเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วนิพพานเป็นจุดพ้นจากใจของเราเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวกับตัวตนเราเขาเพราะงั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นนั้นจิตก็สงบเป็นสมถะกรรมฐานเราเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุสี่ก็ดีเราจะกำหนดลมหายใจกำหนดพลังจิตที่เคลื่อนไหวก็ดีในเบื้องต้นก็คือมีสติอยู่นั่นเองแต่เมื่อสติของเราตั้งมั่นแล้วได้อย่างดีสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์ที่เคยครอบมาจิตใจมีกามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธัจจกุกขุจวิจิกิจฉาก็ถอยห่างมาจากใจเมื่อเรามีความเพียรพยายามในการมาเพิ่มปฏิบัติอย่างนี้โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องอุปถัมภ์คำสั่งไว้ว่าการมาเพิ่มปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้แท้จริงโดยเริ่มต้นจากการให้ทานสมาทานศีลโดยการฟังธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งสติอยู่ในกายเป็นต้นจนเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายต้องเห็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเท่านี้ไม่ใช่เป็นความคิดเพียงแต่ว่าจิตที่ตั้งลงไปด้วยสติที่ตั้งมั่นนั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาไม่ยากปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาแยกชัดในจิตใจอย่างที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้อย่างแยกชัดแล้วกิเลสอันเป็นอนุสัยถึงเคยฝังแน่นมันก็จะถูกทำลายลงไปความเห็นผิดอันเป็นวิชชาทิฏฐิจะถูกทำลายลงไปมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามเกิดขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิในใจในวันตัวปัญญาตัวปัญญาวิปัสสนาก็คือความรู้หรือความรู้รอบรู้ในกองสังขารกองรูปกองนามตามความเป็นจริงแต่ที่พวกเรานั้นจิตยังไม่มีที่พักพิงก็เพราะความตั้งมั่นของใจยังไม่เกิดเมื่อความตั้งมั่นไม่เกิดสติมันอ่อนเกินไปสติมากเกินไปก็ไม่สามารถรู้เห็นได้แต่เกิดว่าสติก็ดีสมาธิความตั้งมั่นเกิดความพอดีปัญญาความรู้รอบรู้ความกดแจ้งชัดขึ้นมาก็ทำให้จิตของเราเนี่ยนะคลายประทานความยึดมั่นถือมั่นจากกายก้อนนี้เห็นสักแต่ว่ากายเห็นแจ้งชัดว่ามันไม่มีตัวตนสรรพคนเราครับเรียกว่ามันก็ออกไปอยู่เหนือโลกข้ามจากอุปทานเดิมที่เขาใช้ว่าตัวตนนะไปสู่ความว่า
ปัจจัยสู่ความว่าจะเห็นแจ้งชัดว่ามันไม่มีตัวตนสำหรับคนเราเท่าที่แท้จริงมีเพียงสมมติมีปัญญาที่บอกวิปัสสนาก็เกิดขึ้นมาในใจเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาในใจทีนี้ความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอันเป็นนิวรณ์ทางความกั้นจิตใจของเราก็ไม่มีมีความเข้าใจแจ้งชัดศรัทธาความเชื่อมั่นโดยยังไม่มีปัญญานะศรัทธานี้มันจะมีปัญญามากขึ้นที่แรกมันจะเป็นศรัทธาติ่งมุทโธดูดันในการสร้างความดีในการแน่ทางสมาทานศีลหรือปฏิบัติก็ยังรุ่มรุ่มดอนดอนยังไม่รู้จักยังถูกนิวรณ์นี้ครอบงำครอบมาจิตเสียโดยมากแต่ต่อมาศรัทธาก็จะตั้งมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมันชัดแจ้งในจิตใจเมื่อมันชัดแจ้งในจิตใจอย่างนี้นะความเพียรพยายามนั้นในการประพฤติปฏิบัติก็ไม่เบื่อได้อย่างเช่นพวกเราเนี่ยมีศรัทธาชัดแจ้งในจิตใจของเราในเรื่องการบริจาคทานทั้งทางใกล้ทางไกลครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเรามีศรัทธาแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะทำบุญที่จะถวายทานเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำทานบ่อยๆไปทำทานบ่อยๆทำบุญบ่อยๆท่านก็จะสอนธรรมะเมื่อเราฟังธรรมะบ่อยๆขึ้นมาแล้วนะเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นก็อยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีศรัทธาเชื่อแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญแล้วอริสงเห็นบุญนั้นย่อมมีแน่นอนเราศรัทธาตั้งมั่นในคำสอนของพระชินวรอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีท่านอนาถบิณฑกาเศรษฐีท่านนางสาวขาวหนาวบริกาและมีอุบาสกอุบาสิกาจำนวนมากมีศรัทธาเชื่อมั่นในการให้ทานทำบุญรักษาศีลพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราศรัทธาในการทำบุญทำทานสมาทานศีลมีมากในจิตใจแล้วจนเต็มเปี่ยมจิตใจการทำทานนี้ไม่มีความตนีทีเดียวการรักษาศีลของเรานั้นก็ทำได้เป็นประจำต่อมาศรัทธาที่มันมากขึ้นความเพียรมากขึ้นก็จะมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเมื่อระหว่างจิตใจและตัวเรานั้นถึงเราจะให้ทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีแต่ว่าจิตใจมันยังกวัดแกว่งอยู่จิตใจมันยังหลงอยู่จิตใจยังมีอุปทานอยู่ยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็มีตัณหาอุปทานนี้เป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นั้นยังไม่ได้ออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดเราจึงจะต้องมากำหนดจิตของเรานี้ให้มีความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นได้ดีสติกระลึกถึงในกายในเวทนาที่ปรากฏขึ้นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีในทางด้านจิตใจเมื่อเรากำหนดสติลงไปก็เห็นความเกิดขึ้นท่านอยู่ต่อไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราครับกำหนดไปในความทุกข์ของเวทนาทางกายก็เหมือนกันหามีสัตว์บุคคลตัวเราเขาไม่ให้สัตว์แต่ว่าเวทนาทางนั้นเขาต้องอาศัยใจที่มีความสงบตั้งมั่นสติระลึกอยู่เช่นนี้ปัญญาถึงจะเกิดเมื่อศรัทธาพระวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละนั้นหมุนรวมตัวกันหมดแล้วพละของเราจะกล้าแข็งขึ้นเมื่อพละของเรานี่มันกล้าแข็งขึ้นนั้นก็สามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารได้เมื่อเราตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ต่อศรัทธาของเราเห็นได้ว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บและความตายเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตของเรานั้นนะถ้าหลงแล้วก็หลงว่าร่างกายมันไม่ตายหลงตัวลืมตายหลงกายจนลืมความแก่เป็นยังไงก็หลงว่ากายนี้มันแข็งแรงอยู่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติยังไม่ให้ทานยังไม่สมาทานศีลยังไม่มาฟังธรรมยังไม่มาปฏิบัตินะก็ลืมไปว่าต่อไปถ้าร่างกายสังขารเนี่ยมันแก่มันเจ็บเราจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้มาทำวัดสวดมนต์ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาทำบุญทำกุศลไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิหรือฟังธรรมเพราะเกิดเวทนาอย่างกล้าแข็งขึ้นมาแล้วในขณะนั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาไว้ก่อน
ม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเชนวรแล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วจะความหวานนะเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะแม้พระองค์นั้นจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ยังสอนว่าให้สาวกทั้งหลายนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะอะไรเพราะสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะอย่าประมาทถ้าเราไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติไม่ได้มาฟังธรรมแล้วก็เรียกว่าหลงตนเนี่ยนะจนลืมตายไปหลงกายนี่จะลืมว่ามันจะต้องแก่เจ็บนะนี่ถ้าเราหลงไปอีกล่ะถ้าหลงสังขารทั้งหลายเนี่ยทั้งรูปสังขารอันเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีเราสะสมเอาไว้มันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้อะไรรูปขันธ์นามขันธ์ที่มีวิญญาณกองนี้ร่างกายนี้ก็ดีปัญหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราหลงว่ามันเที่ยงแท้แล้วเราก็เห็นความอนิจจังถ้าหลงว่ามันเป็นสุขแล้วเราก็เห็นความเป็นทุกขังถ้าเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็เห็นความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเรานั้นมาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจแจ้งชัดทีเดียวว่าโลกกายสังขารเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่หลงไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายไม่ลืมความแก่ไปไม่หลงว่าสังขารรูปนามมันเที่ยงแท้จะลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่หลงไม่ลืมศรัทธาของเราก็มีความตั้งมั่นขึ้นเพราะเห็นว่าตัวสิ่งของภายนอกมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นนี้เราก็ไม่ประมาทนะเกิดขึ้นมาก็มากายก็เอาอะไรไปไม่ได้เราควรจะแสวงหาสิ่งที่เราจะเอาไปได้ดีกว่าก็คือคุณงามความดีแม้ว่าเราจะต้องมีหน้าที่การงานมากมายขนาดไหนแต่เราก็อย่าลืมว่าเราจะต้องให้ทานเอาไว้ทำบุญทำทานสมาทานศีลมาเพื่อปฏิบัติเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราเมื่อเราฉลาดนั้นน่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนวัตถุธาตุที่มันยากให้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดเอาไว้ในใจเราถึงจะนำออกไปได้เราจะนำมาวัตถุอย่างนี้ติดไปกับจิตใจของเราไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นนามธรรมที่ละเอียดก็คือบุญนั่นเองเมื่อบุญที่เราได้สะสมนี่แล้วก็ย่อมเห็นนำความสุขมาให้เราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะเกิดกุศลนะกุศลนี้ก็คือความฉลาดหรือปัญญาที่เราจะเข้าใจความเป็นจริงของสังขารของรูปของนามนี้นั่นเองเมื่อเราพยายามเอาพุทธปฏิบัติอย่างนี้มาปฏิบัติภาวนาปัญญาเกิดขึ้นมาเบื้องต้นการปฏิบัติภาวนาสมาธิมันก็สงบมากไม่สงบเป็นส่วนมากก็ตามแต่เมื่อเรานั้นมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจปฏิบัติไปทุกวันไม่หยุดเมื่อเราปฏิบัติไปทุกวันไม่หยุดแค่นี้วันหนึ่งจิตของเราก็จะสงบเข้ามารวมมันเข้ามาศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นแจ้งชัดว่ากายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุสิ่งของภายนอกนั้นมันจะมีมากมายก็ตกอยู่ในลักษณะของแต่ละคืออนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกขังอนัตตาไม่เห็นตัวไม่เห็นตนไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเช่นนี้แล้วเราก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเมื่อหวังที่จะแสวงหาซึ่งธรรมะอันเป็นสิ่งที่จะทำใจของเรานะให้พบกับพระธรรมที่แท้จริงหรือเมื่อเราเห็นพระธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตเมื่อพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นนะเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไปประเทศอินเดียไปประเทศอินเดียเราก็จะเห็นที่สถานที่พระองค์นั้นประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่เมื่อเรานั้นอะไรมาพบพานธรรมะเห็นธรรมะเราถึงเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงครั้งหนึ่งในใจของเราดวงนี้นั่นเองแม้ว่าเราจะอยู่ที่ประเทศไทยน้องอุชาจึงได้เทศแถลงไขไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือก็หมายความว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วได้เห็นธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราได้รู้ธรรมะก็รู้ความเป็นพุทธะในใจของเราเองเมื่อเป็นที่นี่แล้วปล่อยเรานั้นอย่าประมาทพยายามเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติการมีการงานข้างนอกก็พอที่เราจะอยู่ได้โดยใช้ปัจจัย4นั่นเองที่เราจะอยู่ได้ในโลกด้วยความไม่ขาดสนแต่ว่าเราจะสารวนอยู่กับการงานตลอดไปไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปเกิดขึ้นมาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเสมอเราต้องมาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างคุณค่าสร้างกุศลเอาไว้โดยการประพฤติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลให้เราได้บรรลุสัมมาสัมพุทธิพานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซะก่อนทำเป็นเครื่องไปยืนยันให้ว่าเราตายในชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่ไปสู่อบายภูมินรกเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันเป็นภูมิที่ทุกข์ทรมานนะความสุขไม่ได้เราจะต้องพยายามจิตของเราสูงส่งขึ้นไปสู่ความเป็นเทวโลกสู่ขึ้นไปเป็นพรหมโลกหรือว่าขึ้นไปสู่นิพพานให้ได้โดยการประพฤติปฏิบัติให้มีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นประจำและแต่ปัญญาของเรานี้มันเกิดขึ้นเห็นจิตใจที่มันมีราคะโทสะโมหะนะมันก็ไม่เที่ยงบางครั้งมันก็ปราศจากราคะโทสะโมหะถ้าเราเจริญสติได้ดีปัญญาของเรามีมาแล้วก็จะเข้าใจความจริงเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนี้ว่าทำอย่างไรจิตของเราจะปราศจากราคะโทสะโมหะได้เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติอันใดที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนั้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดและพิจารณาไว้อย่าให้จิตของเราเจริญไปในอารมณ์หรือขาดสติให้ดึงรั้งเอาไว้ด้วยสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่เองสติและสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปกรณ์มากทุกระดับทีเดียวการมีศรัทธาก็ต้องมีสติมีปัญญาด้วยเราที่จะมีความเพียรก็ต้องมีสติปัญญาการที่เราจะมีสมาธิก็ต้องมีสติปัญญาด้วยประกอบหรือเรานั้นนะจะประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรก็มีสติของเราให้มั่นคงเมื่อสติของเรามั่นคงแล้วเราจึงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมนิวรณ์ธรรมนะก็เป็นธรรมอกุศลจิตก็เป็นธรรมกุศลจิตก็เป็นธรรมทำฝ่ายดีทำฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นก็เป็นธรรมทั้งนั้นในใจนะยังจะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้ไม่ควรจะไปยึดถือเพราะจะเป็นอุปทานเกิดความทุกข์เดือดร้อนอุปทานสัตวธรรมเมื่อเรานี้ดำรงสติของเราอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้อยู่เสมอไม่ประลึกถึงสิ่งอื่นเพราะตอนนี้เรารับรู้อารมณ์อะไรมามากมายสื่อทั้งหลายก็มากมายที่เรารับรู้อารมณ์มาแล้วก็ทำใจของเราให้วุ่นวายเกิดตัวเกิดตนเกิดเราเกิดเข้าทั้งนั้นเลยเกิดสัตว์บุคคลเราเข้าทั้งนั้นอันเป็นทางของโลกทางของอวิชชาตัณหาอุปาทานทางของกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นนะมาประพฤติปฏิบัติมีสติตั้งอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมก็อาจจะเป็นทางที่จิตของเราจะออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจิตของเราจะอยู่ในการให้ทานหรือมีศีลในการภาวนาอันนี้จะเป็นหนทางแห่งความสงบซึ่งองค์สมเด็จพระทศพลนั้นได้ตรัสรู้แล้วและก่อได้เทศน์สอนเมื่อเราได้ยินคำสอนขององค์พระชินวรเช่นนี้เราก็อย่าตามกับความหมายให้ตั้งใจนั่นในโอกาสที่เราได้สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลโดยปรารภในงานกฐินนี้อาจเป็นบุญใหญ่แต่ว่าการฟังธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นยิ่งจะมีกุศลมากขึ้นไปอีกก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาเมื่อเรากำลังมีกำลังกายกำลังใจที่ดีอยู่นี้นะเราก็มาทำบุญโดยไม่ต้องเสียสตางค์อะไรนะมานั่งสมาธิมาภาวนาในงานกฐินก็เป็นงานที่สำคัญมากเมื่อมาช่วยกันแล้วทุกคนก็มีอานิสงส์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเป็นงานที่มีความสามัคคีสามัคคีของพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาต้นไตรมาสแน่ว่าตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปมีความสามัคคีกันญาติโยมกับปรารภในกฐินจะเป็นสามัคคีของญาติโยมด้วยพอเคียงกันก็เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงสูงสุดความสามัคคีนี้ก็ทำให้เกิดสุขการประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาและสามัคคีกันมาเป็นมรรคสมาธิแล้วก็เกิดการรู้ธรรมเห็นธรรมได้เมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วหมดความสงสัยนะในคำสอนขององค์พระชินวรแล้วเราเพิ่งปฏิบัติต่อไปอีกราคะโทสะมหาเบาบางไปปฏิบัติอีกราคะโทสะนั้นจะหมดไปปฏิบัติอีกก็ปล่อยวางได้ในส่วนของกุศลธรรมจิตก็จะดำรงอยู่ในธรรมะจิตก็จะดำรงอยู่ในความเยือกเย็นในใจตลอดไปอันนี้แหละจะจุดมุ่งหมายที่พวกเราเราเพิ่งปฏิบัติแล้วสูงสุดก็จะได้ถึงจิตที่ปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงดำรงกรอยู่ในธรรมะกับพระองค์ได้ตลอดไปอันเป็นจิตที่ว่าปราศจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมาร่วมกันจะทอดกฐินในวันพรุ่งนี้ก็ขอมีความตั้งใจทำบุญอะไรแล้วก็ทำด้วยความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเป็นยอดของบุญยอดของกุศลเกิดขึ้นมาแล้วทั้งทีเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจนำพาจิตตรงนี้ของเรานะให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปจนปิดอบายภูมิได้ในเบื้องต้นจนบรรลุธรรมสูงสุดนั้นถึงนิพพานก็ขอให้ตั้งใจขอให้พบกับธรรมะทุกการทุกท่านเถิด